สดีค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะมีตลาดนัดดอกไม้สวยมากเขาจะเอามาลดราคานะคะต้นอะไรเนี่ยหุ้ยต้นองุ่นค่ะสวยมากเลยอ่ะเราจะซื้อต้นไม้ไปไหมเนี่ยอันนี้ดอกกุหลาบโอ้ยตัวนี้น่าจะเป็นพริกหยวกนี่พริกหยวกนะคะสวยมากเลยเดินออกเดี๋ยวไปดูฝั่งทางโน้นดีกว่าเขามีดอกอะไรบ้างคือจอยนี่ไม่รู้เรื่องพันดอกไม้นะคะมีหลายพันมากเลยอ่ะ40โครนอันนี้เท่าไหร่เนี่ย50นี่นั่นดอกนั่นสวยสีม่วง40โครนดอกสวยเยอะเยอะเลยค่ะ10โครนก็มีนี่ไงฝั่งตรงนี้180เชื่อเป็นกระเช้าไปถึงก็ห้อยได้เลยอ่ะเนาะ100โครน180เนาะเป็นกระเช้าคือที่นี่มันจะมีทุกวันศุกร์นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์เขาก็จะมีตลาดนัดนิดนึงคนก็จะออกมาจับจ่ายใช้สอยนี่ดอกดาวเรืองค่ะ10โครนเองข้างหน้านู่นก็ที่เป็นรูปปลาน่ะก็เขาขายพวกอาหารทะเลนะคะก็จะเป็นปลาพวกกุ้งพวกอะไรอย่างเงี้ยและอีกฝั่งตรงนู้นเป็นเสื้อผ้าก็ประมาณจากโบเบ้อะไรเหมือนไทยหรือเปล่าเมื่อกี้ไปพุทธิเอกเก็บร้านขายยามานะคะก็ได้ของขวัญวันเกิดเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันเกิดจอยค่ะแล้วจอยเป็นสมาชิกของอพุทธิเอกเกตเป็นเม็ดแหลมของเขาอะก็เลยได้เขาให้เลือกเอาแชมพูครีมนวดผมหรือว่าครีมอาบน้ำก็เป็นของเขาเองอะนะคะของอพุทธิเอกเป็นของแบรนด์ของเขาเองจอยก็เลยเลือกเอาเป็นครีมอาบน้ำดีกว่าเพราะว่าทุกปีจะได้จากเขานะคะที่เนี่ยถ้าสมมติว่าที่อีกะซุปเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันบางทีเขาก็ให้ไปเลือกเอาจะเอาเค้กกันไหนอะไรอย่างเงี้ยที่เนี่ยเขาก็ให้ความสนใจกับสมาชิกนะคะว่าวันเกิดเนี่ยคือเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่เนาะก็อย่างโทรศัพท์มือถือเมื่อวานเขาก็ส่ง SMS มาที่เบิร์ธเดย์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้ความสำคัญกับลูกค้าโอเคค่ะไปได้ยามาละบวกกับซื้อยาสีฟันแล้วก็ซื้อไอ้ตัวฉีดจมูกยาพ่นจมูกพอจอยเป็นบัตรวันหลังจากนี้ก็จะเดินลัดตรงตลาดลัดตรงนี้ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอีกร้านหนึ่งนะคะอีกที่หนึ่งวันนี้คนเยอะค่ะเพราะว่าเป็นวันสุดสัปดาห์แล้วก็อากาศดีด้วยคนก็เลยออกมาคนที่นี่เขาจะชอบมากกับการที่จะออกมาข้างนอกอะค่ะทำกิจกรรมเอาท์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบก็เดี๋ยวจะเดินไปตรงนี้ไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่าไอ้ธงสีขาวๆข้างหน้าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะ
ก็เดี๋ยวชอจะไปซื้อของก่อนเข้าบ้านก็เดินไปเรื่อยๆคืออากาศมันเริ่มร้อนแล้วอ่ะส่วนมากคนมีอายุแบบผู้สูงอายุเขาจะออกมาจับจ่ายใช้สอยนะคะเพราะว่ามีตลาดนัดเนี่ยเขาชอบดอกไม้ชอบอะไรพวกนี้ต้นไม้เขาก็ออกมาซื้อของกันโอเคค่ะซ้ายมือนี่ก็ถึงแล้วที่ว่าเป็นตัวหนังสือดำๆสีแดงๆนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจอยจะข้ามถนนทางม้าลายตรงนี้ข้างหน้านี่ก็ถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปเลยก่อนอื่นจอยจะเอากระเป๋าไปฝากก่อนนะคะมันจะมีตู้ฝากกระเป๋าถึงแล้วเราเอาเบอร์2นะเดี๋ยวหาเหรียญแป๊บนึงนี่ถ้าเพื่อนๆเห็นโซนนี้มีอาหารไทยค่ะร้านนี้มีซอสผัดไทยมีปูสะเต๊ะมีพริกแกงก็ตรงนี้ก็มีซอสผัดไทยมีซอสอะไรเนี่ยซอสเนื้อมีสุกิยากิแล้วก็ทาโนมิยังมีเลยนี่นะคะก็ข้างล่างโน้นก็จะมีขนมยังมีเลยอ่ะปกติชาวเกาะฝั่งก็จะเป็นแบบโซนแอซอสนะคะไอซอสเขาเรียกอะไรอ่ะซอสผัดเปรี้ยวหวานก็ยังมีเลยโอเคมาส่งลูกชายเขามาที่บ้านเพื่อนนะคะตอนนี้กำลังจะขับรถกลับเดี๋ยวมีเรื่องเมามอยค่ะเดี๋ยวจอยจะไปทำกลับบ้านไปคราวนี้ก็จะไปเมามอยกันเมามอยวันหยุดค่ะก็คือวันศุกร์เนาะวันนี้จะไม่มีเวรทำงานอะไรเลยก็เลยว่าจะมามีเรื่องเล่าให้ฟังเดี๋ยวถ้ายังไงก็คุยกันพลางๆไปก่อนเนาะตอนนี้จอยก็ขับรถไปพร้อมด้วยเลยก็เพื่อนลูกชายเขาก็อยู่ทางชานเมืองอุ้ยเจอกระต่ายกระต่ายน้อยกระต่ายป่าหรือเปล่าเนี่ยเผื่อเพื่อนๆอาจจะอยากจะเห็นวิวทิวทัศน์เดี๋ยวจอยจะเปิดกล้องให้ดูนะคะนี่เปิดกล้องแล้วค่ะก็ออกมาชานเมืองเลยถนนยังลูกรังอยู่เลยอ่ะไกลๆนู่นก็จะมีน่าจะเป็นวัวไม่แน่ใจว่าเป็นวัวเนื้อหรือวัวนมนะคะฝั่งขวามือเนี่ยค่ะก็ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นม้าคือพวกที่ว่าเป็นเหมือนคล้ายๆเกษตรกรมั้งคะถ้าเป็นภาษาบ้านเราอะเนาะก็จอยก็จะขับรถกลับเดี๋ยวก็จะเลี้ยวขวาตรงนี้กลับลูกชายบอกว่าเขาจะโทรมาถ้าเขาอยากจะให้มารับนะก็อาจจะไม่เกินทุ่มหนึ่งเขาว่าอย่างเงี้ยเขาก็พูดบอกแม่เนาะอ้าวทีนี้เราก็ขับรถกลับบ้านจอยก็คือปกติวันศุกร์เนี่ยบางทีคือคนที่เนี่ยเขาจะชอบดื่มกันนะคะถ้าเป็นวันศุกร์วันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นวันสุดสัปดาห์ทุกคนก็จะออกไปดื่มสังสรรค์ถ้าอากาศดีๆอย่างเงี้ยก็ยิ่งคนออกไปข้างนอกเยอะค่ะเพราะคนสวีเดนคือเขาชอบกิจกรรมเอาท์ดอร์อยู่แล้วเขาออกอยู่แล้วเพราะว่าถ้าอากาศดีๆอย่างนี้ยิ่งออกเยอะเลยเมื่อเช้าก็
จอยก็ได้ไปตลาดนัดนะเนาะเป็นตลาดนัดวันศุกร์ก็ไม่เชิงว่าตลาดนัดนะนะไม่รู้ว่าดิเขามาขายทุกวันศุกร์อะค่ะก็จะเป็นพวกปลาเป็นพวกต้นมังต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะมีแบบเสื้อผ้าซึ่งเป็นคนต่างชาติเขาเอาเสื้อผ้ามาขายอะนะคะที่ว่าราคาก็อาจจะถูกกว่าถ้าไปซื้อตามห้างนิดนึงก็จอยก็หยุดวันที่2เมื่อวานก็เป็นวันเกิดนะคะครบรอบ37ปีก็ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะอยู่บ้านรู้สึกว่าเมื่อวานนี้จะหดหู่มากเลยก็คือไม่รู้เพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าจอยนอนหลับไม่เต็มที่นะคะแล้วก็จะงอแงค่ะคืองอแงเมื่อวานนี้งอแงมากเลยก็เรื่องที่เรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอเสร็จแล้ววันเกิดของตัวเองด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยที่แบบว่าจะทำอะไรก็ได้อะไรประมาณนี้ประมาณว่าวันนี้เป็นวันของฉันจะไม่มีใครกล้าพูดอะไรไงก็มันก็เลยแบบเป็นอย่างนั้นแฟนก็ไม่สบายก็เขาก็รู้สึกเสียใจอยู่นิดนึงตรงที่เขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เพราะเขาก็ไม่สบายนะจังหวะเป๊ะพอดีกับตรงกับวันเกิดของจอยจอยก็เลยต้องอยู่บ้านไปจอยก็จะเลี้ยวขวาตรงนี้นะคะก็จะเข้าไปในเมืองวันนี้ไม่ขับอ้อมอ่ะปกติจอยอาจจะพาขับอ้อมไปทางเขาเรียกอะไรอ่ะทางทะเลแต่วันนี้เข้าทางนี้ดีกว่าที่เพื่อนๆเห็นข้างหน้าสีเหลืองๆน่ะนั้นคือไม่ใช่ดอกไม้นะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะแต่เหลืองอารามสวยมากเลยจอยก็เลยคิดว่าบางครั้งเนี่ยอยากจะมาถ่ายรูปอ่ะคือถ้าสีเหลืองอย่างเงี้ยแล้วใส่ชุดสีม่วงเนี่ยเราเด่นเลยอ่ะต่อไปมาถึงวงเวียนแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายตรงวงเวียนนี้นะคะจะเลี้ยวซ้ายเข้าทางนี้แล้วก็จะเลี้ยวขวาออกจากวงเวียนเนี่ยเข้าสู่สถานการณ์ปกติของเราคือจอยต้องขอเกริ่นกลับไปเลยนะคะจอยอยู่ที่สวีเดนมาเนี่ยก็เกือบจะปีหน้าเนี่ยเดือนเรียกอะไรกุมภาพันธ์คือสมองต้องคิดนิดนึงค่ะว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรจอยจะตอบแบบช้าๆนิดนึงแต่ว่ามันจะได้นะคะเพราะว่าภาษาไทยเราก็ไม่ได้พูดบ่อยไงที่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะบางทีมันก็ลืมมั่งอะไรมั่งอ่ะก็ต้องขออภัยนะที่นี้ไม่ได้ว่าตัวเองกระแดนะคะคือเราไม่ได้พูดภาษาไทยกับใครไงมันก็เลยทำให้เราแบบลืมอ่ะเป็นธรรมดาค่ะเพราะจอยก็อยู่ที่นี่มาก็เกือบจะ10ปีอยู่แล้วอ่ะแล้วภาษาที่ใช้มากที่สุดก็คือภาษาสวีเดนซึ่งภาษาไทยเราไม่ได้ใช้เลยแล้วจอยก็เป็นประเภทที่ว่าไม่มีเพื่อนคนไทยที่คบนะคะที่คบได้อ่ะค่ะก็มีไม่เยอะหรืออาจจะไม่มีเลยมีอยู่คนเดียวมั้งที่คบๆอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่มีความหวังอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้หมายถึงนิสัยคนไทยอะนะคะเวลาเราทุ่มกับเขามากเกินไปแล้วพอเราเจ็บมาเนี่ยเราก็เจ็บอยู่คนเดียวอะมันทุ่มมากก็เจ็บมากนะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยเป็นคนไว้ใจคนยากอะแต่ก็ช่างมันเถอะอะไรก็ตามแต่คือจอยก็มีชีวิตในส่วนของจอยนั่นแหละค่ะก็เราไม่ได้มาอยู่เพื่อพึ่งใครอ่ะเนาะเราพึ่งตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปแคร์ค่ะว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงที่นี่เขาก็ไม่สนใจอยู่แล้วอ่ะนะมันก็คือตัวใครตัวมันอยู่แล้วจอยก็ไลฟ์สไตล์ของจอยส่วนมากก็เนี่ยค่ะอยู่กับบนรถเนี่ยแหละก็ขับรถไปนั่นไปนี่ตั้งแต่มีใบขับขี่มานี่รู้สึกว่าหน้าที่พนักงานขับรถนี่จะอยู่ที่จอยหมดเลยเพราะว่าสามีนี่เขาถือว่าเขาโล่งอกโล่งอกไปอะนะคะแล้วจอยเนี่ยตอนที่ได้ใบขับขี่ใหม่ๆอะนะคนที่ดีใจที่สุดคือสามีค่ะเพราะว่าเขาจะไม่ต้องขับอีกแล้วเพราะว่าคนที่จะขับก็คือเราคือหน้าที่กลับกลายเป็นของเราซะแล้วคนที่นี่จอยต้องขอบอกอย่างนึงนะคะถ้าสมมติว่ามีคนที่จะข้ามถนนทางม้าลายเนี่ยเราต้องจอดให้เขานะคะ
เราต้องให้ทางเขาเพราะว่าเขาคือคนที่เดินถนนนะเดินเท้าอ่ะเราต้องให้ทางเขาเสมอถ้าสมมติว่าไม่ให้อ่ะเราอาจจะโดนปรับก็ได้ซึ่งไม่ใช่จำนวนเงินที่ถูกนะคะก็ประมาณ 1,500 มั้งโครนถ้าสมมติว่าเราไม่จอดให้เขาข้ามอ่ะนะก็ที่นี่เขาก็เคารพกฎระเบียบกันอ่ะเนาะจอดแล้วใกล้จะถึงบ้านแล้วอยู่ในเมืองเลยค่ะอยู่แบบใจกลางเมืองเลยโอเคเดี๋ยวขับเข้าไปอีกหน่อยก็จะถึงแอร์เขาเรียกอะไรอ่ะแอร์โรงรถนะคะมันก็จะแบบมืดๆนิดนึงเนาะโอเคโรงรถ